วิรุธยกบทเรียนคดีแตงโมและคดีแพะสะท้อนวิกฤตการณ์ทางกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนว่าต้องปฏิรูปแนะรัฐบาลสสหนุนร่างแก้ไขปวิอาญายกระดับอัยการให้เห็นพยานหลักฐานทันทีที่เกิดเหตุเหมือนทั่วโลกเมื่อวันที่6เมษายน2565พันตำรวจเอกวิรุธศิริสวัสดิ์บุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือสปยท.กล่าวถึงบทเรียนคดีการเสียชีวิตของแตงโมนางสาวภัทรธิดาภัทรวีรพงษ์ดาราสาวชื่อดังจากปัญหาความชลมุนวุ่นวายในการสอบสวนคดีอาญาของตำรวจมากมายไม่ว่าจะเป็นคดีแพะต่างๆคดีครูจอมทรัพย์คดีหวย30ล้านคดีน้องหญิงหรือคดีน้องชมพู่รวมไปถึงการสอบสวนคดีน้องแตงโมหรือนิดาดาราสาวที่ตกจากเรือและจมน้ำเสียชีวิตอย่างปริศนาซึ่งไม่เป็นที่เชื่อถือยอมรับของประชาชนนั้นโดยการสอบสวนมีปัญหาตั้งแต่การไม่เก็บรักษาเรือซึ่งเป็นวัตถุพยานสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยและการไม่สอบปากคำพยานบุคคลไว้ทันทีรวมทั้งพิรุธในการสั่งที่ลึกลับของตำรวจผู้ใหญ่ให้เปลี่ยนสถานที่ชันสูตรศพจากแพทย์นิติเวชไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตามระบบปกติไปเป็นสถาบันนิติเวชตำรวจแทนทำให้ประชาชนไม่เชื่อถือผลการตรวจจนต้องให้สถาบันนิติเวชกระทรวงยุติธรรมตรวจใหม่อีกครั้งรวมทั้งการพยายามเสนอให้อัยการสั่งฟ้องกระติกในข้อหาที่ไม่สำคัญไปก่อนซึ่งอัยการเห็นว่าอาจส่งผลเสียหายต่อคดีหลักจนต้องคืนสำนวนกลับไปให้ตำรวจรวมไว้และดำเนินการใหม่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือหนักขึ้นไปอีกพันตำรวจเอกวิรุธกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวสะท้อนถึงวิกฤตกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนเชิงโครงสร้างที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและไม่เป็นธรรมต่อประชาชนอย่างร้ายแรงยิ่งต้องได้รับการปฏิรูปโดยเร็วโดยเรื่องที่สำคัญก็คือการให้อัยการมีอำนาจเข้าตรวจสอบและควบคุมการสอบสวนคดีอาญาสำคัญหรือทุกคดีที่มีปัญหาทันทีที่เกิดเหตุเช่นกรณีการเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาของน้องแตงโมนี้แทนที่อัยการไทยจะทำได้แค่นั่งนอนดูทีวีและรออ่านสำนวนสอบสวนของตำรวจแล้วสั่งคดีไปโดยที่ไม่มีโอกาสได้เห็นพยานหลักฐานและสถานที่เกิดเหตุของจริงอะไรแม้แต่นิดเดียวซึ่งเสี่ยงต่อความผิดพลาดในบทบาทการค้นหาความจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญของอัยการในทุกประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลกอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทำง่ายนิดเดียวเพียงแค่รัฐบาลหรือสส.เข้าชื่อกันเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการสอบสวนเพียง 1-2 มาตราเท่านั้นซึ่งผู้แทนราษฎรแทบทุกคนทั้งสภาก็พร้อมที่จะผ่านเป็นกฎหมายให้อยู่แล้วไม่ต้องพิจารณาร่วมกับวุฒิสภาแต่งตั้งซึ่งมีตำรวจผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งคอยค้านหรือป่วนอยู่ทำให้กฎหมายในลักษณะที่เป็นการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างแท้จริงเช่นนี้ผ่านได้ยากการแก้ไขปวิอาญาดังกล่าวจะเป็นการยกระดับอัยการไทยให้ได้มีโอกาสเห็นพยานหลักฐานรวมทั้งสถานที่เกิดเหตุเช่นเดียวกับอัยการในทุกประเทศที่เจริญทั่วโลกแก้ปัญหาการนั่งอ่านนิยายสอบสวนแล้วสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องหรืองดการสอบสวนคดีไปตามที่ตำรวจเสนอมาให้พิจารณาสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้ทั้งฝ่ายผู้ต้องหาที่ไม่ได้กระทำผิดและผู้เสียหายในคดีที่ศาลพิพากษายกฟ้องเช่นปัจจุบันสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580